โอ้โห YG เล่นใหญ่อีกแล้วนะคะเนี่ยเป็นอีกปีค่ะที่จัดคอนเสิร์ตชนกับงานมาม่าอีกแล้วหรือคะเนี่ยงานมาม่าที่จะจัดในช่วงปลายปีนี้นะคะถ้าดูจากตารางงานเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink ค่ะก็น่าจะตรงกันกับวันที่จัดคอนเสิร์ตนะคะที่ลอนดอนนั่นเองนะคะเรียกว่าค่ะเมื่อคืนเนี่ยนอกจากจะได้เห็นการเฉลิมฉลองเนาะเดบิวต์ครบรอบ6ปีของ Blackpink นะคะก็สาวๆเนาะก็มาไลฟ์กันนะคะลิซ่าก็ไลฟ์กันคู่กันกับพี่จีซูค่ะก็คาดว่าน่าจะไลฟ์กันที่บ้านของน้องลิซ่านะเพราะว่าเห็นมีเจ้าลีโออยู่ด้วยนะคะในขณะที่เจนนี่กับโรเซ่ก็มาไลฟ์ด้วยกันนะคะแยกไปอีกคู่หนึ่งเพราะว่าตารางงานค่อนข้างจะชนกันค่ะก็เลยต้องแยกกันนะคะแล้วก็น่าจะไลฟ์จากที่บ้านของเจนนี่นั่นเองดูได้จากนะคะประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือมี YG ค่ะออกมาประกาศนะคะตารางเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink ด้วยค่ะโดยที่แรกจะเริ่มจัดกันที่เกาหลีค่ะจัดวันที่ 15-16 ตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนของไทยก็จะตรงกับวันที่ 7-8 มกราคมปีหน้านะคะเรียกว่าก็ยังพอมีเวลานะคะให้เราได้เตรียมตัวกันพอสมควรค่ะวอร์มนิ้วนะคะแล้วก็เตรียมตังกันไว้ให้ดีๆค่ะปีนี้เนี่ยคาดว่าที่ไทยต้องดุเดือดกว่าทุกปีแน่นอนค่ะเพราะว่าบลิงก์นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะคะใครที่อยากไปก็เก็บตังแต่เนิ่นๆนะคะคุณผู้ชมและก็นอกจากนะคะน้องลิซ่าค่ะเธอจะมาไลฟ์กับพี่จีซูแล้วเนี่ยเธอค่ะก็ยังมีการแวะไปทักทายบลิงก์ในเว็บปอด้วยเหมือนกันโดยเธอค่ะโพสต์ภาพสวยๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ให้แคปชั่นว่าประมาณว่านึกภาพไม่ออกเลยนะไม่มีพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะแล้วก็บอกว่าสุขสันต์วันครบรอบเดบิวต์6ปีของ Blackpink ปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษอีกปีนึงแล้วคิดถึงบลิงก์จีนมากๆเลยนะคะโอ๊ยอ้อนแม่จีนหนักมากเลยค่ะแบบนี้เนี่ยจะมาให้รักหงได้ยังไงอะเนาะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวนะของสาวๆ Blackpink มาฝากค่ะก็เตรียมตัวให้ดีค่ะตารางเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink ออกมาแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า